วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดยำมะม่วงเริ่มจากผสมเกลือป่นไทยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมมะม่วงและเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดให้เข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเติมน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เป็นน้ำปรุงรสใส่ไข่แดงลงอ่างผสมค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตทีละน้อยตีจนกระทั่งขึ้นฟูจนส่วนผสมข้นเนียนเติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้แล้วตีให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสับหอมใหญ่สับและพริกฝรั่ง3สีสับคนให้เข้ากันจัดเสิร์ฟคู่กับสลัดผักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ